ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับส่วนใน Facebook ถามมาเลยนะฮะตอบใน Facebook ก่อนเลยนะฮะคุณถามมาระหว่างเซฟโก้กับไพลอนตัวไหนมีสตอรี่น่าสนใจกว่าครับถ้าถามผมมาผมเลือกเซฟโก้คุณอนุชาแนวโน้มสเต็กครับไม่ดีนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังช่วงแรกนะครับคุณนุชรีในระยะยาว EWC ซื้อเก็บไว้ได้ไหมต่ำกว่า6บาทซื้อได้ครับคุณสาธิตมีกสิกรไทยพาณิชย์ต้นทุน80บาทเคยถามเดือนที่แล้วว่าน่าถือตอนนี้เปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าครับคืออย่างนี้กสิกรไทยกับในราคา80บาทเนี่ยนะถ้าถามผมนะ80บาทเป็นผมถือแต่ถ้ากลัวกังวลถ้ากังวลนะถ้ากังวลเดี๋ยวรอรีบาวรอบนี้ฟังให้ดีนะฮะอย่างกสิกรไทยเนี่ยรอรีบาวที่150และคุณขายเอาเฉพาะทุนออกมาและเอากำไรนะครับเอากำไรถือเข้าไปคือโดยภาพรวมธนาคารคือโดนดิสรัปต์เคยพูดนานละและอยากให้ขายแต่ไม่อยากให้ขายตอนตกแค่นั้นเองนะครับคือการโดนดิสรัปต์ธนาคารเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าราคาตลาดจะต้องแพนิคเซลทุกวันฮะคืออย่าขายวันที่ลงอย่างเงี้ยถ้าอยากขายเช่นเมื่อไหร่มันเวียนขึ้นหุ้นขึ้นตอนนั้นโทรมาถามฮะคุณอะไรเนี่ยคุณบุชรามันบุชรามัดไม่รู้พูดผิดป่ะนะฮะถ้าผิดขออภัยเอฟโก้ราชบุรียังซื้อได้ไหมคุณนิพนธ์ยังเชียร์ราชบุรีนะเมื่อกี้ฟังดูแต่ไม่ให้ไล่เอฟโก้คงคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าถามผมแถวนี้ต้องติดชึ่งอ่ะเอางี้ดีกว่า EPG ติด8บาทถือต่อได้ไหมโอ้โห8บาทมันราคาไฮเลยอ่ะผมว่าระวังหน่อยก็แล้วกัน AWC ตอบไปแล้วนะฮะคุณประดิษฐ์คุณโอมถามไทยพาณิชย์116ถือยะรอระยะยาวได้ไหมรอรีบาวแล้วแก้ครับต้องลงนี้ต้องขายแต่อย่าขายวันที่หุ้นลงครับคุณดำรงศักดิ์กันกุลแนวรับแนวต้านกันกุลเดี๋ยวขยายความนิดนึงนะว่าทำไมผมไม่อยากให้ขายวันหุ้นลงคือเนื่องจากเซตอะผมมองมันแกว่งตัวเพราะฉะนั้นพอมันแกว่งตัวคุณมาขายวันลงคุณไปซื้อวันขึ้นมันก็เจ๊งอะครับนะครับกันกุลแนวรับอยู่288แนวต้านอยู่304ครับคุย BJC แนวรับแนวต้าน BJC โอ้โหหลุดนะอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าพรุ่งนี้ไม่รีบาวต้องระวังนิดนึงถ้ารีบาวก็ต้องพยายามยืน51ให้ได้นะครับคุณอมรศักดิ์แนวโน้ม MTC นะเมืองไทยคือแถวแนวต้านมาอยู่แถวนี้60กว่าๆไม่เกิน64นะครับคือกำลังทดสอบแนวต้านคืออย่างนี้หุ้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าจะเล่นต้องซื้อวันอย่างเงี้ยไม่หลุดแนวรับและขายวันที่ขึ้นอย่าขายวันที่ลงอ่ะเอางี้ดีกว่าสายเชิญครับสวัสดีครับครับไอ้นั่นอยากทราบCKP ครับแนวรับแนวต้านกับไอ้ราชบุรีครับว่าจะขึ้นต่อไหมแล้วก็ไอ้กินนี่บอกว่ายึดซักนี่คืออะไรช่วยตอบให้ทีครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับเอา CKP นะคือ CKP แนวโน้มก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ให้ดู2จุดจุดแรกคือ6บาท65จุดที่2คือ7บาทส่วน disrupt เดี๋ยวนะภาษาไทย disrupt ภาษาไทยคืออะไรนะการอะไรนะไม่ใช่ disrupt การปฏิรูปอ่ะนะครับการโดน disrupt อ่ะคือผมกำลังอธิบายยังไงดีผมยกตัวอย่างเอาแบบที่คุณเห็นภาพง่ายๆก็แล้วกันสมัยผมเด็กๆอ่ะผมยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดตอนเนี้ยมันหายไปเพราะมันมีคอมพิวเตอร์มีอะไรมาแทนเนี่ยเขาเรียกว่าโดน disruptแบงค์ไทยที่เมื่อกี้คุยกับคุณนิพนธ์ที่ประเมินกันว่าโดนดิสรัปต์จริงๆเป็นเรื่องเก่าเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยนะเรื่องแบงค์โดนดิสรัปต์เนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยแบงค์ที่เกิดขึ้นมาได้ก็คือมันเป็นตัวกลางและมันมีกฎหมายในเมืองไทยเท่านั้นไม่ใช่โทษไม่ใช่กฎหมายในเมืองไทยนะมีกฎหมายในอดีตเท่านั้นที่คุณจะใช้เงินคุณต้องผ่านตัวกลางพอยุคสมัยมันเปลี่ยนบริษัทใหญ่ๆสามารถระดมทุนได้เองเช่นหุ้นกู้ออกกระดาษแผ่นนึงก็ออกได้เริ่มมีฟินเทคเข้ามาในต่างประเทศนะครับเริ่มมี P2P เข้ามาในต่างประเทศ P2P ก็คือการที่ตัดตัวกลางออกและให้ผู้กู้กับผู้ฝากเงินชนกันนะครับเอาคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ย
มันก็เลยทำให้รายได้กลุ่มนี้ลดลงซึ่งมันก็เริ่มเห็นชัดตั้งแต่พอเขาลดเรื่องของค่าโอนนะครับแล้วก็ประเมินกันต่อว่าไอ้นิมเนี่ยไอ้สเปซของดอกเบี้ยเนี่ยก็คือฝากกับปล่อยกู้เนี่ยมันจะลดลงกว่านี้ได้อีกนี่คือเหตุผลในการที่แบงก์โดนดิสรัปต์วันนี้เรื่องร้ายๆเยอะก็มีแต่ข่าวดีก็คือฝรั่งยังซื้อลุ้นว่าพรุ่งนี้รีบาวครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับน้ำมันลดราคาด้วยนะครับ30สตางค์มีผลพรุ่งนี้ 5:00 เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ